วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดหลักสูตรเชิงบูรณาการแนวใหม่บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่นพร้อมผลิตบัณฑิตใหม่สู่ตลาดพรีเมียมท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะในส่วนภาคการศึกษาเองนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนค่ะให้สอดรับกับความต้องการของตลาดค่ะในการที่จะผลิตว่าที่บัณฑิตจบใหม่ค่ะให้มีคุณภาพที่สำคัญค่ะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอีกด้วยค่ะล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดตัวหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่นซึ่งเป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการค่ะในการข้ามศาสตร์ในสาขาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมสิ่งทอค่ะรวมถึงมีการนำสื่อบันเทิงแฟชั่นธุรกิจมาผนวกเข้าไว้ด้วยกันค่ะทำให้หลักสูตรนี้มีความน่าสนใจระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ3ปีในระดับปริญญาตรีและสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอีก1ปีค่ะถือเป็นหลักสูตรแนวใหม่หลักสูตรแรกในไทยค่ะนอกจากนี้ค่ะภายในงานเปิดตัวหลักสูตรค่ะยังได้มีการเสวนาในประเด็นหัวข้อการจัดการระบบการศึกษาและหลักสูตรเพื่อตอบสนองธุรกิจแฟชั่นงานบันเทิงในอนาคตโดยได้รับเกียรติจากต้อมารุสาโลวาดค่ะผู้จัดละครและผู้กำกับชื่อดังรุ่นเดอริสาจามินโวมันค่ะครูเจบีสอนร้องเพลงจากรายการ The Voice Thailand ค่ะและน้องตีตี้นางแบบมืออาชีพจากรายการ The Face Thailand สำหรับใครที่สนใจศึกษาต่อหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ค่ะในปี2564นี้ค่ะในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับภายใต้วิสัยทัศน์ก็คือผลิตบัณฑิตว่าที่บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ในการเปิดหลักสูตรใหม่ครั้งนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรแบบเชิงบูรณาการโดยการข้ามศาสตร์กันผนึกศาสตร์สองศาสตร์เข้าด้วยกันก็คือคณะบริหารธุรกิจและคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอในการเปิดหลักสูตรใหม่นี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นพัฒนาการนำสิ่งที่เป็นสิ่งบันเทิงนะครับแล้วก็เรื่องของแฟชั่นธุรกิจต่างๆเข้ามาประสานกันจะทำให้มหาลัยนั้นมีหลักสูตรใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้นักศึกษาเป็นที่สนใจนะครับของคนภายนอกและสร้างว่าที่บัณฑิตที่จะไปเป็นนักธุรกิจในภายในอนาคตครับสำหรับรายละเอียดของหลักสูตรนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรบูรณาการแนวใหม่ร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจและคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอเราเรียกว่าหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่นซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มองเห็นความสำคัญนะในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับแนวคิดในการเข้าสู่ตลาดพรีเมียมนะเราก็กล่าวได้ว่าหลักสูตรนี้มีรายละเอียดในการศึกษาอยู่ลักษณะเป็นจุดเด่นนั่นหมายความว่าในหลักสูตรที่เรียนเพื่อให้ได้รับปริญญาบัตรเนี่ยใช้เวลา3ปีแล้วก็จะต่อด้วยให้ได้รับปริญญาโทเนี่ยอีก1ปีนะครับซึ่งก็เป็นหลักสูตรแนวใหม่ก็คิดว่าเป็นหลักสูตรแรกนะในประเทศไทยนะก็คิดว่าหลักสูตรเนี้ยมีรายละเอียดในเรื่องรายวิชาที่จะได้เรียนรู้กับผู้มีความรู้หรือเรียกว่าผู้มีอิทธิพลทางด้านสื่อทางด้านธุรกิจแฟชั่นตลอดจนสื่อแบรนด์ทางด้านธุรกิจแฟชั่นอีกมากมายและที่สำคัญนักศึกษาของเราอาจจะได้มีการฝึกงานกับสถาบันแฟชั่นในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนะเพื่อเข้าสู่ระดับสากลครับเป็นหลักสูตรใหม่นะครับเกิดขึ้นครั้งแรกที่นี่ก็บูรณาการกันในหลายๆส่วนซึ่งเรื่องของแฟชั่นและก็เรื่องของบันเทิงเนี่ยอยู่ด้วยกันไปด้วยกันได้แล้วก็เราต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ต้องคิดใหม่นะครับนี่เป็นวิชาการที่เอามาผนวกรวมกันนะครับทำให้เราเห็นช่องทางในการทำมาหากินแล้วก็ช่องทางในการที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาการของทางด้านวงการแฟชั่นแล้วก็วงการบันเทิงไปด้วยกันน่ามาเรียนมากพี่ต้อคิดว่าพี่ต้ออยากจะมาเรียนบางวิชาเอาเซอร์ติฟิเคทก่อนนะครับถ้าตั้งใจเรียนครบหมดทุกหลักสูตรทั้งโมดูลเลยก็ได้ปริญญาเลยแล้วก็สั้นมากใช้เวลา3ปีแล้วต่ออีกปีปริญญาโทเลยอันนี้น่าสนใจน่าสนใจเอาว่าใกล้ๆนี้มีเวลาว่างมาเรียนวิชาหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะค่ะก็หลักสูตรใหม่นี้เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะกับสังคมเราตอนนี้ซึ่งโครงสร้างสังคมได้เปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าพฤติกรรมของคนเราที่เราใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่ๆตอนนี้เป็นไลฟ์สไตล์ที่รวดเร็วแล้วเราต้องทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะก็หลักสูตรเนี้ยซัพพอร์ตตรงนั้นเต็มที่เพราะว่าเราสามารถแบบว่าทำหลักสูตรนี้ไปด้วยแล้วก็ทำ practical work หรือว่า field work ซึ่งมันตรงกับแบบอาชีพที่เราจะต้องทำในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นตัวนักเรียนเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์แล้วก็หาประสบการณ์จริงใน field work นั้นแล้วเอามาปรับใช้กับอาชีพของเขาได้แล้วมันจะตรงประเด็นมากๆเนี่ยค่ะก็สนับสนุนนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนให้ทุกๆคนมาเรียนหลักสูตรนี้ค่ะก็นะครับในหลักสูตรนี้นะครับเป็นธุรกิจแฟชั่นเนี่ยก็จะดำเนินการนะฮะผ่านสภามหาวิทยาลัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา2564นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรบูรณาการ
จะให้บัณฑิตนั้นได้สามารถพัฒนาตัวเองทั้งด้านการบันเทิงและด้านของธุรกิจแฟชั่นนำไปใช้ในการทำมาหากินในอนาคตและขณะเดียวกันนะครับเป็นการพัฒนาการองค์ความรู้แบบใหม่ๆเราเห็นได้ว่าครั้งนี้เราก็ได้เชิญทางด้านของนักแสดงนะฮะวงการบันเทิงเข้ามาร่วมเพื่อที่จะเชิญท่านในอนาคตเป็นวิทยากรเข้ามาร่วมในกระบวนการเรียนการสอนด้วยครับ